ูตรของเราจะมีทั้ง3เกลือแล้วก็มีมันจะทําให้ความหอมเนี่ยแตกต่างจากไก่โคทั่วไปมากเลยนะคะผักชีด้วยนิดนึงนะมันจะได้หอมๆนะคะไอ้ไก่ส่วนที่เป็นแบบอกไก่สะโพกไก่ที่มันไม่มีหนังเนี่ยโดยปกติแล้วว่าคนจะไม่ชอบกินนะจะเกี่ยงกันกินแต่พอมาทําแบบนี้คืออร่อยเลยนะคะกินได้แบบไม่รู้สึกว่าแบบอยากเกี่ยงให้คนอื่นกินอะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแว่นแอนด์มนุษย์เมียนะคะเมื่อวานนี้เราได้พาเพื่อนๆทำไก่ไหว้เจ้านะวันนี้ก็เลยเป็นคลิปต่อเนื่องมานะคะคือเวลาที่เรากินไก่ไหว้เจ้าเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากินไม่หมดนะคะพอวันรุ่งขึ้นมามันก็จะดูไม่ค่อยน่ารับประทานแล้วมันก็จะเหนียวๆหยุยๆยังไงก็ไม่รู้เนาะก็เลยนำมาสู่คลิปนี้นะคะที่เราจะพาเพื่อนๆมาทำไก่โคเค็มนั่นเองค่ะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นสูตรของคนอื่นๆมาเยอะแล้วนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของที่บ้านของตากล้องเองนะคะก็จะไม่เหมือนของคนอื่นแต่รับประกันได้เลยว่าสูตรนี้อร่อยอย่างแน่นอนไม่เชื่อไปลองทำทานดูเลยนะคะและที่สำคัญเรามีเมนูดีๆมาฝากเพื่อนๆกันในทุกๆวันเลยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเมนูต่อๆไปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เชฟแว่นมาพาพวกเราดูก่อนนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรกันบ้างค่ะส่วนผสมหลักก็จะมีไก่ที่เราทำไว้นะครับแล้วก็จะมีส่วนเนี้ยที่เราฉีกไว้นะครับมันไม่มีหนังนะเราเลยฉีกออกมาเป็นเส้นๆนะเพื่อให้คุณผู้ชมไม่งงนะคะไก่เนี่ยมันจะมี2แบบนะคะก็คือส่วนที่มันมีหนังติดอยู่เราไม่ต้องไปทำอะไรมานะคะแค่หั่นให้มันชิ้นเล็กลงแต่ว่าส่วนที่มันไม่มีหนังแบบเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ๆเราเอามาลวนเลยอ่ะมันจะแบบแห้งๆยุ่ยๆเหมือนกระดาษอ่ะเพื่อนๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีว่าส่วนนึงฉีกส่วนนึงไม่ฉีกนะเครื่องปรุง3เกลือครับเกลือครับน้ำตาลทรายครับผงพะโล้ครับซอสป่าต้มครับซีอิ๊วขาวครับส่วนผสมมีแค่นี้ครับเสร็จแล้วเรามาดูวิธีการผัดกันเลยครับอันดับแรกนะคะเราจะมาทอดในส่วนของไก่ที่เป็นชิ้นกันก่อนเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้น้ำมันที่เยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวร้อนน้ำมันร้อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทอดไก่ที่มันเป็นชิ้นๆก่อนเลยนะครับให้เพื่อนๆตั้งไฟกลางไปทางอ่อนนะครับหย่อนไก่ลงไปเลยครับเวลาทอดต้องทอดใจเย็นๆนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับถ้าเกิดใช้ไฟแรงเกินไปปุ๊บเดี๋ยวหนังมันจะไหม้นะครับแล้วก็หนังก็จะล่อนฉีกออกไม่สวยครับระหว่างทอดไม่ต้องไปคนมันนะครับแค่เราคอยเอาตะเหลียวเนี่ยครับแกะขึ้นมาดูว่าหนังมันเริ่มเหลืองหรือยังนะครับเอาสีประมาณนี้พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปผัดต่อนะครับเสร็จแล้วตักขึ้นได้เลยครับครับหลังจากที่เราเทน้ำมันออกไปแล้วให้เหลือน้ำมันประมาณนี้นะครับน้ำมันยังมีความร้อนอยู่นะครับทีนี้เราใส่สังเกลอลงไปได้เลยครับผัดไปให้หอมเลยนะครับพอสังเกลอเริ่มสุกแล้วนะครับใส่ไก่ที่เราเตรียมไว้ครับไก่ฉีกนะครับคลุกเคล้าไปก่อนครับอ๋อลืมบอกไปว่าใช้ไฟกลางนะครับหลังจากที่เราผัดรอบแรกเสร็จไปแล้วนะครับคลุกเคล้าเข้ากันแล้วขั้นตอนต่อไปครับไก่ที่เราทอดเตรียมไว้นะครับเอาไปคลุกอีกหน่อยหนึ่งครับแต่ทีนี้ต้องคลุกระวังนิดนึงนะคะอย่าให้หนังมันถลอกนะครับต่อไปก็นำเครื่องปรุงทุกอย่างมาใส่ในถ้วยเลยนะครับมีเกลือน้ำตาลทรายผงพะโล้ซอสป่าต้มซีอิ๊วขาวครับคนส่วนผสมให้เข้ากันครับประมาณนี้พอเสร็จแล้วก็ที่เราต้องเอามาผสมกันก่อนแล้วค่อยราดลงไปทีเดียวนะคะเพราะว่าเรามีไก่เนี่ยเป็น2ลักษณะนะคือมีทั้งเป็นชิ้นแล้วก็เป็นฉีกนะคะถ้าเกิดว่าเราเอามาปรุงทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยนะมันอาจจะทําให้เครื่องเนี่ยไม่ทั่วถึงนะคะบางส่วนอาจจะโดนแต่น้ําตาลบางส่วนอาจจะโดนแต่เกลืออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่ายึดเอาตามอัตราส่วนที่เราบอกนะคะเราทําตั้งต้นให้เป็นกลางๆนะเพื่อนๆไปชิมแล้วก็ปรุงเพิ่มได้เองนะคะสูตรของเราจะมีทั้ง3เกลือแล้วก็มีผงพะโล้มันจะทําให้ความหอมเนี่ยแตกต่างจากไก่โคทั่วไปมากเลยนะคะเดี๋ยวตากล้องชิมก่อนระวังร้อนนะครับชิมชิมชิมพอดีแล้วค่ะเบ๊ะไม่ต้องเพิ่มอะไรเลย
ไม่ต้องใส่ชูรสหรือว่าผงปรุงรสใดๆทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยเป๊ะมากนะคะโอเคครับเรียบร้อยนะครับก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งประจำบ้านเรานะครับเปิดไฟแรงปิดฝาอบกลิ่นเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็มาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยนะครับเวลาเทให้เพื่อนๆเทอันที่เป็นไก่ฉีกลงมาก่อนนะคะส่วนอันที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราหาที่คีบมาคีบโบะข้างหน้าเอานะคะจะได้เป็นการตกแต่งให้สวยงามเนาะแล้วก็หม่ำกับผักชีนะคะรับประกันเลยว่าอร่อยมากๆค่ะพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่เราทำไว้เมื่อวันก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับไก่โคสูตรเค็มเอาละค่ะมาหม่ำกันเลยนะคะเนี่ยไอเนื้อประเภทนี้นะคะมันจะไม่มีหนังนะโดยปกติแล้วทุกคนจะเกี่ยงกันไม่กินนะคะเพราะมันจะรู้สึกว่ามันแห้งๆเนาะเออแต่พอเรามาฉีกแล้วเราก็แบบมารวนมันอย่างเงี้ยนะคะมันจะดูน่ารับประทานขึ้นมากเลยอ่ะกินกับน้ำจิ้มนิดนึงเป็นคนไม่ชอบกินผักนะคะก็เอาแต่ว่ากินผักชีไปด้วยนิดนึงนะมันจะได้หอมๆนะคะโอเคหม่ำแล้วจ้าอู้มันหอมสามเกลอแล้วก็แบบมันมีกลิ่นของเครื่องปรุงลับของเราก็คือผงพะโล้เนาะมันทำให้หอมต่างจากไก่โคทั่วไปที่เคยกินนะคะแล้วก็ไอไก่ส่วนที่เป็นแบบอกไก่สะโพกไก่ที่มันไม่มีหนังเนี่ยโดยปกติแล้วว่าคนจะไม่ชอบกินนะจะเกี่ยงกันกินแต่พอมาทำแบบนี้คืออร่อยเลยนะคะกินได้แบบไม่รู้สึกว่าแบบอยากเกี่ยงให้คนอื่นกินอะไม่รู้พูดว่าไงดีกินเปล่าๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันแบบเค็มๆแปร่มๆนะคะเค็มๆแล้วก็มีหวานๆติดไปลิ้นนิดนึงมันไม่ได้เค็มปี๊ดไปเลยอะนะอร่อยมากแล้วถ้าเกิดกินกับผักชีนะโหโคตรเข้ากันนะคะอุ๊ยเพลินมากเลยอะอ่ะใส่ผักชีด้วยนิดนึงนะคะพอใส่กินกับผักชีนะหอมขออนุญาตใช้มือนะให้เพื่อนๆดูเห็นไหมความเปื่อยยุ่ยนะคะคือแบบมันยังเป็นชิ้นอยู่นะไม่ได้เละเทะไปเลยนะคะมันทำให้ดูแบบยังน่ากินอยู่แต่ว่าถามว่ามันเปื่อยไหมเนี่ยมันเปื่อยสุดๆเลยนะคะหม่ำดูกัดแบบไม่ต้องใช้ความสามารถอะเปื่อยถึงข้างในเลยนะคะจิ้มน้ำจิ้มสักนิดช็อตนี้บอกเลยเอาอะไรมาแลกไม่ยอมนี่แหละคือสิ่งที่รอในทุกๆปีนะคะไก่ไหว้เจ้าเนี่ยไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่มันจืดๆเนาะแต่ว่าพอเอามาโคะปุ๊บอร่อยเลยมองตรงนะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะว่าเอ้ยพอทำแบบนี้แล้วมันอร่อยกว่าแบบเดิมๆที่เคยกินหรือเปล่านะคะยังไงก็ย้อนกลับมาคอมเมนต์บอกเราได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนนะส่วนผสมเนี่ยมันอาจจะต้องลดหรือเพิ่มตามขนาดของไก่ของเพื่อนๆด้วยนะถ้าเกิดตัวเล็กกว่านี้ก็ลดส่วนผสมลงนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าตัวใหญ่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้นะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆมีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะคะซินเจียยู่อีซินนี่หัวใช้ค่ะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ